ไปถึงญี่ปุ่นแล้วมันเริ่มมีหนองไหลออกมาที่นิ้วที่ปลายนิ้วถ้าไม่ใช่เป็นบริเวณนิ้วหรือบริเวณอื่นๆนะถ้าต้องการให้เชื้อมันหมดคือต้องตัดนิ้วทิ้งสวัสดีค่ะทุกคนอยากจะคุยเรื่องแบบเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยทุกคนคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือปัญหาแค่ปวดนิ้วนิดเดียวนะแค่ปวดนิ้วแล้วก็กระดูกเหมือนกระดูกมันงอกอะทุกคนกระดูกมันปูดออกมามันปูดออกมาข้างๆมันก็ปวดจริงๆอะส้มเป็นแค่นิ้วนางนิ้วเดียวค่ะก็เคยมาหาหมอแบบนานแล้วหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะก็คือมันถ้าปวดก็คือกินยาแก้ปวดแต่ถ้าอยากจะหายปวดเลยอะก็ถ้าทนไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ก็แบบทิ้งระยะไปนานจนกระทั่งแบบรู้สึกล่วงเลยมาหลายเดือนนะคะก็เลยมาปรึกษาหมออีกทีนึงหมอบอกอยากหายปวดไหมคุณส้มอยากหายปวดก็คือผ่าตัดเลยผ่าตัดออกเลยก็เลยผ่าตัดทุกคนแต่ก่อนตอนแรกมันเป็นแค่นิ้วเดียวใช่ไหมคะทิ้งระยะไปบอกนานล่วงเลยแล้วอยู่ๆก็สองนิ้วอยู่นี่เป็นก็เริ่มปวดพอเริ่มปวดเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะไหนๆก็มันปวดเหมือนกันก็ไหนๆผ่าก็เลยผ่าทีเดียวเลยเชื่อไหมส้มผ่าเนี่ย3นิ้วพร้อมกันทีเดียวมันเหมือนกระดูกงอกอะค่ะมันเริ่มต้นจากการปวดนิ้วซึ่งไม่ได้เป็นนิ้วล็อกไม่ได้เป็นผังผืดนะทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องถ้ารายละเอียดต้องคุยกับหมอเสร็จแล้วผ่าตัดก็เหมือนทุกอย่างจะหายดีเนาะตัดไหมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปถ่ายงานที่ญี่ปุ่นไปถึงญี่ปุ่นแล้วมันเริ่มมีหนองไหลออกมาที่นิ้วที่ปลายนิ้วเราก็คิดว่าไม่อะไรมากมายก็คือบีบแล้วก็คือแปะล้างแผลเหมือนเดิมค่ะล้างแผลล้างเองนะคะแล้วก็พันผ้าก๊อซอยู่แบบนั้นอ่ะคือมันก็ยุบๆหายๆยุบๆหายๆแต่ว่ายังมีหนองอยู่มีหนองมากบ้างบางทีน้อยบ้างอะไรเงี้ยก็กลับมาไทยพอกลับมาไทยปุ๊บก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็เลยบอกว่ากินยาต่อยายังมีไหมกินยาต่อเขาก็เปิดแผลแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อค่ะไปเพาะเชื้อหมอโทรมาบอกว่ายาที่ให้กินต่อกินไม่ได้แล้วยาตัวนั้นคือกินไม่ได้เพราะว่าหมอเพาะเชื้อแล้วต้องกินยาอีกตัวหนึ่งรู้สึกจะชื่อคาวิดหลังจากที่กิน1อาทิตย์ผ่านไปแล้วก็ล้างแผลทุกวันนะล้างแผลเนี่ยแทบทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยตอนที่ไปถ่ายรายการ The Goat ไปทั่วหมดเลยมันก็ยังมีหนองออกแบบเล็กมากน้อยมากเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว1อาทิตย์ก็มาหาหมอก็บอกว่ามันน่าจะหายได้แล้วนะก็ถามหมอบอกเอ๊ะอย่างนี้ต้องมานอนโรงพยาบาลมั้ยให้ยาฆ่าเชื้อมั้ยมันจะดีขึ้นมั้ยหมอบอกคาดว่าน่าจะดีขึ้นเราก็ถ้ามานอนโรงพยาบาลมันก็หลายตังค์อ่ะโอ้โหคราวที่แล้วจ่ายไปเกือบ300,000ทุกคนเกือบ300,000ผ่าไป3นิ้วแต่ผ่านไปอีก1เดือนผ่าตัดเมื่อวันที่28กรกฎาคมทุกคนผ่านไป1เดือนแล้วมาถึง28สิงหาก็ยังไม่หายใช่ไหมคะจนมาแบบเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าหนองมันยังไหลอยู่ตลอดเลยก็ตัดสินใจมาโรงพยาบาลหมอก็มาเปิดแผลค่ะเปิดแผลดูแล้วหมอก็บอกว่าต้องผ่าตัดใหม่อีกรอบนึงคนทำไมแบบความรู้สึกอะทำไมปีนี้ฉันเจ็บตัวเสียตังค์ขนาดนี้แล้วก็คือเดือนนี้เป็นเดือนเกิดด้วยปกติแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยพอหลังเดือนเกิดแล้วจะดีขึ้นก็คือต้องเอาสกรูออกอะค่ะสกูที่หมอใส่เข้าไว้คือเหมือนร่างกายมันแอนตี้อ่ะก็เลยเอาสกูออกหมอก็ต้องบอกเดี๋ยวต้องใช้เฝือกอ่อนใส่ตอนนี้คือหมอต้องเปิดแผลใหม่แล้วก็เย็บใหม่เอาสกูออกแล้วก็ต้องขับหนองออกมาเชื่อไหมทุกคนพอเปิดมาแล้วเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่มากซึ่งบอกนะเรื่องใหญ่แผลติดเชื้อคือพอไอ้เชื้อเนี่ยมันไปกัดกระดูกค่ะขนาดส้มเป็นคนที่แข็งแรงนะกระดูกส้มแข็งแรงนะมันไปกัดกระดูกรอบๆคือถ้าพูดง่ายๆเลยอะถ้าไม่ใช่เป็นบริเวณนิ้วหรือบริเวณอื่นๆนะถ้าต้องการให้เชื้อมันหมดคือต้องตัดนิ้วทิ้งเลย
มันโหดมากตอนนี้เชื้อยังมีอยู่พอส้มรู้เงินรู้ไหมว่าวันนั้นคือร้องไห้แบบเครียดมากตอนนี้คือเชื้อมันยังมีอยู่แต่ว่าหนองมันเริ่มหายแล้วเพราะว่าเอาสกรูออกแล้วแต่ผลที่เราจะต้องรักษาให้มันหายอ่ะคือต้องฉีดยาฆ่าเชื้อโดยการที่ดิปแบบเนี้ยทุกคนเหมือนเราดิปวิตามินอ่ะให้ทางสายให้เหมือนน้ำเกลือค่ะให้ทางเส้นเลือดทุก8ชั่วโมงทุกคนคิดดูที่ทุก8ชั่วโมงส้มจะไปทำงานอะไรได้และหมอบอกว่าต้องอยู่โรงพยาบาลอย่างเร็วคือ 4-6 สัปดาห์อยากจะเล่าตรงนี้คือมันเป็นประสบการณ์เราคิดว่าของทุกอย่างแบบมันแค่เล็กๆน้อยๆเนาะคิดว่าแบบเฮ้ยแค่ปวดนิ้วแค่นี้อ่ะจริงๆอ่ะบางทีเรามาคิดว่าเราคิดผิดหรือเปล่าวะสู้เรากินยาดีไหมก็ยังมองว่ากินยามันต้องกินยาไปตลอดชีวิตแล้วเราต้องกินยาแล้วมันจะลงตับลงไตมันจะเป็นยังไงเนาะก็คิดว่าอ่ะผ่าตัดเลยจะดีกว่าแล้วก็แบบการผ่าตัดมันจริงๆเนาะมันก็มีอัตราเสี่ยงอ่ะมีการเสี่ยงจริงๆอ่ะมาดูทุกอย่างมันเหมือนมันหายไปแล้วตัดไหมแล้วอยู่ๆติดเชื้อเฉยเลยแต่วันนั้นอะวันที่ตัดไหมรู้เลยว่าแผลตรงนี้นิ้วนี้กับนิ้วนี้มันเหมือนมันยังแบบไม่สนิทยังซึมๆอยู่แบบสัญชาตญาณคนบางทีเราล้างนะแต่บางทีเรามือเราก็แบบเอ๊ะมันแห้งหรือยังอะไรเงี้ยแห้งหรือยังขนาดหมอบอกว่าพยายามตัดไหมแล้ว3วันค่อยโดนน้ำเชื่อไหมหลัง3วันส้มยังไม่โดนน้ำเลยส้มดูแลแบบอย่างดีมันยังเป็นเลยทุกคนขอบคุณมากขอบคุณที่รับฟังอาจจะเป็นแบบวิทยาทานเนาะลองคิดดูถ้าใครเกิดปัญหาแบบส้มอะไรเงี้ยเล็กๆได้น้อยอะไรเงี้ยก็รักษาตามอาการไปก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปด่วนจะผ่าตัดเพราะว่าการทำอะไรเนี่ยมันมีอัตราเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจี้ขอบคุณค่ะ